สวัสดีค่ะไอตีพรพรแฟมิลี่กับเมนูอาหารมื้อเช้าค่ะนี้มาเตรียมอาหารมื้อเช้ากันนะคะก็จะมีเป็นฮอทดอกค่ะก็จะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดแล้วก็มีโบโลน่าก็มีแบบไม่เผ็ดแล้วมีใส่พริกเผ็ดนิดนึงก็มีขนมปังก็เดี๋ยวย่างกับกระทะใช้เนยนิดนึงแล้วก็มีทอดไข่ดาว3คน3ฟองวันนี้เดี๋ยวไปลงมือทำนะคะมีใส่กระทะก่อนเลยThank you.
เรียบร้อยได้ประมาณนี้ค่ะกับอาหารเช้าง่ายๆที่บ้านกับกาแฟร้อนๆมาค่ะทานด้วยกันค่ะก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มายองเนสค่ะจะมีซอสพริกก็จบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ